สวัสดีงามๆค่ะพี่น้องกราบสวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายสู้ผู้สุคนทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่แล้วก็ FC ที่อยู่ทั่วโลกนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกับช่องปูน่า USA Channel ค่ะมื้อนี้ปูน่าจะเชิญเพื่อนๆนะคะเข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องปูน่า USA และปูน่าจะพาเพื่อนๆออกไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนะคะซึ่งเมืองนี้เขาเรียกว่าเมืองเดี๋ยวทาพอนสปริงซึ่งเป็นเมืองที่ปูน่าเคยไปซื้อไปเลาะหาซื้อบ้านเมื่อ4ปีที่แล้วค่ะแต่ว่ามันบ่มีบ้านที่ประทับใจแล้วก็หลานๆบอกว่าถ้าไปซื้อบ้านแถวนั้นเขาสิบ่ไปเหยียบว่าซั่นเพราะว่ามันไกลเขาเจ้าว่าซั่นปูน่าก็เลยนี่ล่ะเขามาหาซื้อในเมืองแล้วมื้อนี้ก็เลยสิไปหาเลาะพี่น้องไปหาเลาะหาอันเก้าอี้พี่น้องเก้าอี้มาตกแต่งบ้านเซาปูน่าพี่น้องปูน่าก็ค้นหาเก้าอี้ซึ่งเป็นเก้าอี้ที่เขาขายตามอันตลาดไอ้ Facebook Market นะพี่น้องแล้วก็เลยไปได้ไปเห็นอยู่เมืองนี้เนี่ยก็เลยติดต่อแฟนมันก็เลยติดต่อไปก็อีซี่ตูพี่น้องเขาจะขายประมาณ80เหรียญเขาจะว่าสั่นก็เลยสิลองไปเบิ่งก็เลยเนี่ยเอาอันสายวัดโบแมนสายวัดเอาอันตลับเม็ดวัดนะตลับเม็ดวัดไปพร้อมเพราะว่าเขาจะไปวัดว่าเก้าอี้มันสูงเงี้ยวเขาดีขนาดใดพี่น้องเพราะว่าปูน่าจะพยายามสื่อของมือสองพี่น้องเขาไปไว้ในบ้านเซาเพราะว่าเขาบอกต้องการอย่าไปซื้อของมือใหม่ค่ะไปเพราะว่าอันเวลาให้แขกไทยไปไทยมาเขาจะมาดูแลรักษาเขาเขาไปซื้อของอันของมือสองมือสามมันก็อาจรู้ว่าพวกกับเก่าๆนะคะยูดันแดดดี้โอเคโอเคอ๋อสามีเพิ่นไปเก็บเงินนะคะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันนะคะเราจะออกเดินทางกันไปที่ทาพอนสปริงไว้ yeah. ไปที่เมืองทาพอนสปริงโอเคสามีเพิ่นก็ได้เงินเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวเราจะออกเดินทางรอบ่พี่น้องผัวข่อยรอบ่คะรอมาออกเดินทางกันกลับมาออกเดินทางค่ะสวัสดีค่ะปาปูน่า USA นะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะคะของวันอังคารนะคะ How many hours how long มีตัวนี้กี่เดียว how many28 minutes เขาบอกว่าประมาณ28นาทีไม่ถึง hours นะคะ28นาทีนะคะLet's go I wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet damn ain't that great I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy Hold my beer for a minute I'm about to quit my job, cash in for a ticket I'm going on a trip and I don't plan to visit I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all And this is just the beginning I need a big change, help me feel like living I need a big swing, home runs I'm hitting And I'll never look back, moving on till I get it all And we all got dreams We all want things But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe?มาถึงบ้านแล้วนะคะเจ้าของบ้านอยู่ตรงนี้นะคะของบ้านอยู่หรือเปล่าสามีนอกดอยไม่มีบ่มีคนเปิดประตูพี่น้องเมืองนี่เขาเรียกว่าเมืองทาพอนสปริงตอนนี้ปูน่ามาอยู่ในเขตดาวเท้าของทาพอนสปริงโดนหลอกหรือเปล่าไม่รู้โอ้เก้าอี้อยู่ตรงนู้นเห็นแล้วนั่นไงเก้าอี้วางอยู่ตรงนู้นนะเก้าอี้ซี่ตูพี่น้องอยู่ข้างบ้านบ้านหลังนี้เดี๋ยวพี่น้องบ้านหลังบ้านพวกนี้นะสร้างน่าจะประมาณ how you know what year they building the house ladies probably 1910 I'd say ก็บอกน่าสามีเขาบอกว่าน่าจะปี1910How many years ago? 100 years ago? Over 100. เขาบอก over 100 years ago บ้านพวกนี้เขาบอกบ้านแถวนี้น่าจะเกิน100ปีว่ะสิ
นี่ยคนสมัยก่อนสร้างบ้านแบบนี้นะคะมันดูสวยนะมันเป็นคลาสสิกมันเป็นคลาสสิกมันเป็นบ้านที่แบบดูแล้วมันคลาสสิกนะมันสวยบ้านเก่าๆมันสวยไปอีกแบบหน่อยดูดีแม่มณีกาก็มีเสาไฟแล้วนี่แหละนานคือกันเด้อพี่น้องมันก็พอๆกับบ้านเฮาแต่ว่าบ้านเฮามันร่วมกันเป็นจุกเยอะเกินแต่ว่ามณีกาเขาเห็นเป็นเส้นไผ่เส้นมันไปเมืองไทยแฟนเป็นหัวหล่อนสายไฟบ้านเฮาพี่น้องนี่ยางจูหัวเพิ่นว่าบางยุค the power lie in America is not so different in Thailand yes it is really ตอนนี้กำลังรอเจ้าของบ้านอยู่นะเขาบอกว่ากำลังเดินทางมาในบ้านเจ้าของบ้านเนี่ยค่ะบ้านเจ้าของเก้าอี้เนี่ยพี่น้องรอกันอยู่แป๊บนึงเจ้าของมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยขับแรนด์โรเวอร์ด้วยนะคะมาแล้วขนขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะคะบ่แม่นบ้านเขาเจ้าพี่น้องมันเป็นบ้านของอันลูกสาวว่าซั่นไม่ใหญ่นี่เราก็เฮ็ดอันไม่ใหญ่นี่เราเป็นเจ้าของร้านอันอาหารแล้วก็เป็นเจ้าของไอ้ธุรกิจ Airbnb คือกันแล้วว่าเรามีร้านอาหารเป็นของตัวเองแล้วก็บ้านอยู่ติดกับน้ำแล้วว่าซั่นพี่น้องบ้านพี่น้องบ้านเก่าๆบ้านแบบสร้างสมัยเก่าๆแต่โบราณร้อยกว่าปีพี่ตอนนี้ปู่น้ากับสามีมาจอดอยู่ที่วอลมาร์ทนะคะจะมาซื้ออันที่รองนั่งพี่น้องเพราะว่าปู่น้ากับสามีได้เก้าอี้มาแล้วได้เก้าอี้มา4ตัวเค้าอันตั้งราคาไป80เหรียญว่าซั่นสามีก็เลยต่อได้60เหรียญตอนนี้สามีเพิ่นกําลังวัดเนี่ยกําลังวัดว่าสิไปซื้อที่รองเก้าอี้ตามขนาดของเก้าอี้พี่น้องเพราะว่ามันเป็นเก้าอี้ใหม่เดี๋ยวนั่งมันจะเจ็บก้นพี่น้องก็เลยเดี๋ยวมาฮอดวอมาร์ทสิไปซื้อกันนะพี่น้องเนาะเนี่ยวอมาร์ทโอ๊ยจะมันกาหลายค่ะพี่น้องตอนนี้อยู่ปั๊มน้ํามันนะพี่น้องนี่คือปั๊มน้ํามันในอเมริกาเด้อพี่น้องปั๊มใหญ่มโหฬารบ่พี่น้องปั๊มน้ำมันนี่ก็คือคล้ายๆกับ7-11บ้านเฮาพี่น้องขายอยากสากกระเบื้ออย่าเลือดรบตอนนี้น้ำมันอยู่อเมริกาน้ำมันธรรมดานี่ตกอยู่ที่$3.49พี่น้องถ้าซุปเปอร์พรีเมียมตกอยู่$4.99นะคะน้ำมันก็แพงยังแพงเหมือนเดิมนะคะปั๊มน้ำมันตอนแรกปู่น้าก็คิดที่จะทำปั๊มน้ำมันดีค่ะเพราะว่าปู่น้าเคยทำงานอยู่กับปั๊มน้ำมันมาก่อนพี่น้องแต่ว่าน้ำมันนี่มันส่วนมากน้ำมันมันเวลามันขายน้ำมันก็บ่ได้กำไรเท่าใดส่วนมากจะมาได้ของที่มันเป็นของที่แบบว่าของกินของพวกเบียร์พวกไวน์มากกว่าแล้วก็ปูนาลองคิดคำนวณแล้วเพราะว่ามีปั๊มน้ำมันปั๊มหนึ่งเขาประกาศขายปูนาเลยติดต่อแล้วก็หลังจากหักแบบทุกสิ่งทุกอย่างได้เดือนหนึ่งตกบ่เยอะพี่น้องแล้วก็ปีหนึ่งตกแค่แสนกว่าดอลลาร์พี่น้องมันบ่คุ้มปู่น้าก็เลยเปลี่ยนใจพี่น้องในสาเหตุตอนแรกนั่นแหละคิดว่าจะเฮ็ดธุรกิจพวกปั๊มน้ํามันพี่น้องในอเมริกาแล้วเจ้าของก็ต้องไปจ้างพี่น้องจ้างคนมาเฮ็ดงานเฮ็ดการให้แล้วก็มันยุ่งยากต้องมีลูกน้องโอ้เป็นว่าสามีบ่ได้เด้อพี่น้องไปซื้อวิตามินบ่มีพี่น้องย่างมาพุ่นคอตกต่อเสาะมาแล้วพี่น้องมันไม่มีว่าซั่นวิตามินเพิ่น
ปั๊มน้ำมันอีกปั๊มนะคะสามีมาหาซื้อวิตามินพี่น้องวิตามินปั๊มแรกบ่มีตอนนี้จอดอยู่ข้างหลังนะคะปั๊มน้ำมันในอเมริกาเนี่ยมีอยู่ทุกแถบทุกซอยแถบทุกมุมพี่น้องเยอะมากแล้วคนที่เป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันส่วนมากจะเป็นคนอินเดียนะพี่น้องคนอินเดียหรือว่าคนไอ้คนพวกอิรักหรือว่าพวกไอ้สเปนิชที่เป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันส่วนมากพี่น้องคนอเมริกานี่จะน้อยมากแต่ที่เห็นนะส่วนมากจะเป็นคนอินเดียเยอะมากเป็นเจ้าของวิตามินนะเนี่ยยิ้มแป้นเลย You got your vitamin daddy successful okay make you happy got the last five oh yeah yep. How much a piece $8 $9 something like that busy ค่ะก็ปั๊มน้ำมันนี่ busy มาก busy มากมากแวะมาช้อปปิ้งกันพี่น้องแวะมาช้อปปิ้งกันค่ะเนี่ยวอลมาร์ทอยู่ในหมู่บ้านนี้นะคะเขาเรียกวอลมาร์ทนี้บู๊ฮู้มาช้อปปิ้งกันอยู่ในหมู่บ้านพี่น้องสะดวกสบายมาก ดูสามีขนของขึ้นรถ